วัสดีครับก็คือผมเป็นตัวแทนนะของประชาชนนะครับภาคประชาธิปไตยนะครับก็คือไม่ยื่นหนังสือเรื่องเยียวยาครับผมครั้งที่3นะครับผมก็คือที่มายื่นพรรคเพื่อไทยนี้เพื่อรออยากให้พรรคเพื่อไทยนี้ประสานงานกับประชาชนนะครับแล้วก็ไปยื่นต่อรัฐบาลนะครับหรือหนุนให้การเยียวยาประสบความสำเร็จนะครับตรงนี้นะครับเราเลยถึงมายื่นกับพรรคเพื่อไทยนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่3ที่ร้ายแรงมากนะครับผมก็คือผลกระทบมันมากนะครับมากกว่าครั้งที่2นะครับก็คือประเด็นก็คือว่าเราอยากให้เยียวยาครบถ้วนทั้งหมดนะครับโดยไม่มีการตรวจสอบหรือชิงโชคอะไรทั้งสิ้นเหมือนรอบที่2นะครับผมเพราะว่ารอบที่2นี้มันมีผลกระทบเหมือนกันนะครับที่บางคนก็ได้บางคนก็ไม่ได้นะครับผมไปสอบถามมานะครับผมแล้วทีนี้คนแก่คนเฒ่าก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับผมครั้งที่3มันกระทบเยอะทีนี้ก็เลยอยากให้ได้ทั้งหมดเลยนะครับเพราะมันต้องจำเป็นต้องใช้เหมือนกันนะครับในภาคส่วนของร้านค้าก็มีผลกระทบนะครับแล้วก็พนักงานหรือบุคคลทั่วไปก็มีผลกระทบในเรื่องการใช้จ่ายค่าเช่าค่าอะไรก็เกิดการชะงักนะครับผมบางคนตกงานนี้ไม่มีการค่าเช่านะครับผมก็ประมาณนี้แล้วก็ผมก็เลย อยากบอกกับพรรคเพื่อไทยนะครับผมก็ช่วยประชาชนนะครับขอช่วยประชาชนหน่อยนะครับผมแล้วก็อีกเรื่องนึงจะฝากนะครับผมก็คือมีคนแก่นะครับที่ว่าป่วยครับเขาได้เหมือนกันได้รอบสองก็คือว่าเขาขาดแอปใช่ไหมครับผมแล้วทีนี้เขาไปบางวันไม่มีเงินเลยเขาไปคลินิกก็คือแอปตัวนี้เขาใช้กับคลินิกไม่ได้หรือใช้กับโรงพยาบาลไม่ได้บางครั้งคนแก่อายุประมาณ76ปีนะครับเขาต้องกินยาทุกอาทิตย์นะครับผมเขาไม่มีเงินเลยเนี่ยครับก็คือผมก็เลยเสนอในเรื่องของเงินสดเข้าไปนะครับเพื่อจะให้เขาถอนมาแล้วก็ให้ไปซื้อยาซื้ออะไรได้บางทีก็มีลูกหลานเล็กๆอย่างเงี้ยซื้อนมซื้ออะไรก็ซื้อบางทีก็พาหลานไปโรงพยาบาลก็ไม่ได้คลินิกก็ไม่มีแอปนะครับที่จะเราชนะอะไรด้วยนะครับผมก็ยาเรื่องยาเรื่องนี้สำคัญมากต่อคนแก่ครับก็อยากฝากทางพรรคเพื่อไทยนะครับก็คือในเรื่องตรงนี้นะครับก็อยากจะช่วยประชาชนนะครับแล้วก็ผ่าแอพูดกับรัฐบาลนะครับว่าเราเดือดร้อนยังไงนะครับก็ยื่นหลายครั้งแล้วก็อยากตรงนี้ก็อยากให้ได้เหมือนทุกคนนะครับตรงนี้ก็ขอบคุณนะครับ